ทศโดยมีหัวข้อการปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชันเป็นหัวข้อสำคัญประเด็นหนึ่งโดยคณะทำงานนี้ได้รับมอบหมายให้ศึกษาและจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายโดยใช้ความรู้ทางวิชาการและหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้ฉันทามติจากภาคีเครือข่ายในสมัชชาปฏิรูประดับชาติที่ผ่านมาคณะทำงานได้ศึกษาและพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าวมาตามลำดับทั้งได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะไปบ้างแล้วโดยวาระถัดจากนี้ไปคณะทำงานจะขอนำเสนอข้อที่ได้ศึกษามาแถลงเป็นรายประเด็นเพื่อสร้างกระแสความรับรู้และรับฟังเสียงสะท้อนจากสาธารณะเพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหาบรรเทาปัญหาคอร์รัปชันของประเทศสืบไปในการนี้คณะทำงานขอขอบคุณสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การอนุเคราะห์สนับสนุนการแถลงข่าวในครั้งนี้เป็นอย่างดีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเชิญทุกท่านรับฟังการแถลงข่าวณบัดนี้ขอบคุณค่ะอย่างที่พิธีกรได้ท้าวความให้ทราบว่าในปีนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่ทางคณะกรรมการจัดงานวิชาการนะฮะเขาได้กำหนดประเด็นไว้6เรื่องนะครับ1ใน6เรื่องนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของการปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่นะครับขอนำเสนอทีละประเด็นไปนะฮะ7ครั้ง7ประเด็นประเด็นเดียวแรกนั้นเนี่ยที่เราเริ่มก่อนนั้นเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องของการปฏิรูปตัวปปช.เองนะฮะซึ่งเรามองเห็นว่าปปช.นั้นเนี่ยเป็นกลไกที่เรียกว่าสำคัญที่สุดที่ได้รับมอบอำนาจจากทางรัฐธรรมนูญที่พูดเรื่องนี้ก่อนนั้นเนี่ยเพราะว่าปปช.มีบทบาทสำคัญตามรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันเนี่ยปปช.เนี่ยก็เป็นที่คาดหวังของสังคมที่เราจะเสนอต่อไปนี้เนี่ยเรามุ่งที่จะให้เกิดการปฏิรูปองค์กรปปช.เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในขณะเดียวกันเนี่ยปฏิรูปเพื่อสร้างความแข็งแรงของปปช.ไปพร้อมกันนะครับถ้ามันมีสถานการณ์อยู่4เรื่องที่เราคิดว่าถ้าหากว่าไม่จัดการอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับถึงขั้นของการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างในเชิงระบบวิธีคิดนั้นเนี่ยก็จะนำไปสู่วิกฤตได้เรื่องแรกนั้นก็คือว่าสถานการณ์คอร์รัปชันเนี่ยขณะนี้เนี่ยปริมาณคดีเนี่ยคดีคอร์รัปชันเนี่ยมันสะสมตัวเป็นดินพอกหางหมูอันนี้จะเป็นปัญหาที่จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าวิกฤตศรัทธาจะเป็นวิกฤตศรัทธาถ้าไม่ทำอะไรจะเกิดวิกฤตศรัทธานะครับสถานการณ์ที่สองนั้นเนี่ยก็คือว่าคือมีวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นแบบราชการจนกระทั่งวิธีการทำงานแบบราชการนั้นขณะนี้เนี่ยกลายเป็นตัวถ่วงรั้งประสิทธิภาพในการทำงานของทุกองค์กรเลยนะทีนี้เราจะมาพูดถึงองค์กรปปช.ก็เหมือนกันเลยนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สองประเด็นที่3นั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยเกิดกระแสความตื่นตัวของภาคประชาชนภาคธุรกิจเนี่ยต่อปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นการตื่นตัวที่รวดเร็วขึ้นนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยปปช.เองและก็หน่วยงานรัฐเนี่ยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตนั้นเนี่ยยังไม่มีกลไกที่จะรองรับกระแสความตื่นตัวของประชาชนกระแสความไม่พอใจของประชาชนที่ตื่นตัวขึ้นเนี่ยแล้วก็คาดหวังต่อองค์กรที่จะมาช่วยจับมือกันและสนับสนุนทำงานเนี่ยตรงนี้กระแสมันจะตีกลับไปเกิดเป็นวิกฤตศรัทธาอย่างที่ว่านะฮะเรื่องที่4เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ผมเติมมาจากในนี้นะครับก็คือเรื่องของการที่ขณะนี้เนี่ยปปช.เนี่ยกำลังจะจัดตั้งเขาเรียกว่าปปช.จังหวัดครับปปช.จังหวัดเนี่ยชื่อย่อก็จะเรียกว่าปปช.นะปปช.จังหวัดเนี่ยเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสนะเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสดังนั้นสิ่งที่ผมเรียนมาทั้ง4เรื่องนี้เนี่ยจะนำไปสู่ข้อเสนอการปฏิรูป4เรื่องเหมือนกันนะดังต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกจะพูดถึงเรื่องของคดีก่อนนะครับเรื่องคดีก่อนปริมาณคดีที่คงค้างของปปช.ในปี2546เนี่ยปปช.แถลงรายงานประจำปีออกมาว่ามีคดีค้างอยู่ 4,975 คดีนะครับผ่านไปปี47ปี48 49 50ปี50เนี่ยคดียอดค้างเนี่ยเพิ่มเป็น 11,578 คดีนั่นหมายความว่าจากปี46ถึงปี50
มีอัตราข้อสะสมของคดีเนี่ยมากขึ้นปีละประมาณ 1,650 คดีต่อมาเนี่ยในปี 2,551 เนี่ยก็มีการตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าปปท.ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยฮะจาก 11,578 คดีนั้นเนี่ยแบ่งไปให้ปปท.เนี่ย 5,900 คดีนะครับเพราะฉะนั้นปปช.ก็เหลืออยู่เพียง 5,650 คดีนะครับแต่ว่าพอปี51เนี่ยเหลือ 5,650 คดีนั้นเนี่ยต่อมาปี52เนี่ยก็เพิ่มไปเป็น 6,400 53 54 55 55เนี่ยล่าสุดเนี่ยเพิ่มเป็น 7,121 คดีสรุปแล้วในระหว่างปี52ถึงปี55เนี่ยอัตราครอบสะสมเนี่ยประมาณ300คดีหรือ294คดีต่อปีดังนั้นเนี่ยเราจึงคิดว่าต้องมีการปฏิรูปในเรื่องนี้นะครับปปช.ยังแบกรับภาระอีกอันหนึ่งที่ใหญ่เบ้อเล่อเลยเนี่ยคือการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของนักการเมืองผู้บริหารระดับสูงของราชการนะครับการใช้ประโยชน์จากการที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำอย่างเต็มที่ดังนั้นข้อเสนอของเราเนี่ยในเรื่องที่หนึ่งนั้นเนี่ยเราเสนอว่าต้องปฏิรูประบบการบริหารจัดการกับคดีที่ขั้นค้างนะครับสิ่งที่เราเสนอนั้นเนี่ยอันแรกคือจะต้องทำแผนบริหารจัดการกับคดีข้อขังหมูอย่างนี้เนี่ยนะและก็ภายใน5ปีเนี่ยต้องปริมาณคดีต้องอยู่ที่คงค้างนะฮะต้องอยู่ในคอนโทรลหรือว่าในมือที่จะสามารถจัดการได้ประการที่2เนี่ยวิธีการทำนั้นเนี่ยถ้าวิเคราะห์ไปจริงๆนั้นเนี่ยประมาณว่า 80% นะ80-90% เนี่ยจะเป็นคดีทั่วไปอันนี้เนี่ยเราจึงมีข้อเสนอว่าให้แยกคดีเป็น2ประเภทไอ้ประเภทแรกที่เป็นทั่วไปนั้นเนี่ยให้อยู่ในมือของนักวิชาชีพสอบสวนคือพนักงานเจ้าหน้าที่ของปปช.เนี่ยจัดการเลยแต่เขาไม่ได้จัดการเลยเนี่ยจบนะฮะมันในที่สุดแล้วเนี่ยต้องมาให้กรรมการใหญ่คือบอร์ดของปปช.เป็นคนรับรองมีมติรับรองมีข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องของคดีของนักการเมืองนะครับควรใช้เรียกว่ากระบวนการไต่สวนเหมือนศาลชั้นต้นเพราะจะสามารถสร้างความเชื่อถือให้กับสาธารณชนได้ง่ายอีกอันนึงส่วนที่คดีที่มอบให้กับปปท.ไปแล้วเนี่ยประมาณ 5,900 คดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมามอบโดยที่ไม่กำหนดเวลาครับไม่กำหนดเวลาปปช.เนี่ยมอบไปโดยไม่กำหนดเวลาเราเสนอว่าควรต้องกำหนดเวลาเช่น5,900 คดีที่ว่าเนี่ยให้เวลา 3-5 ปีต้องจัดการเหมือนกันนะฮะแล้วก็ต้องรายงานปัญหาอุปสรรคทุกปีเพื่อให้ทราบนะครับให้สาธารณชนทราบให้ปปช.ทราบมาเรื่องที่2เรื่องที่2เนี่ยปัญหาเรื่องวัฒนธรรมการทำงานแบบราชการในองค์กรอิสระต้องให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ขององค์กรองค์กรป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันเนี่ยต้องเป็นองค์กรที่เป็นอิสระจริงๆมีความกล้ามีความเฉียบขาดเฉียบคมจริงนะครับทำในเรื่องอะไรบ้าง 1. ต้องรีแบรนดิ้งภาษาทางธุรกิจเรียกว่ารีแบรนดิ้งต้องรีแบรนดิ้งองค์กรปปช.ครับต้องสร้างภาพลักษณ์ของความเฉียบขาดเข้มแข็งมีกลยุทธ์ในการทำงานการที่2นั้นเนี่ยตัวกรรมการทั้ง9ท่านเองเนี่ยต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ไม่ลงไปทำงานเชิงบริหารจัดการเชิงปฏิบัติการไม่ไปร่วมลูกฝ่ายปฏิบัติและก็สำนักงานนะครับต่อไปนี้คอนเซ็ปต์ในเรื่องของการกระจายอำนาจและบทบาทความแข็งแรงเนี่ยจากโครงสร้างข้างบนที่ยอดสุดเนี่ยของสามเหลี่ยมเนี่ยลงไปที่ผู้บริหารและลงไปที่ฐานรากขององค์กรปปช.เนี่ยจะเป็นจุดชี้ขาดนะในการที่จะปฏิรูปองค์กรแล้วก็ปฏิรูปการแก้ปัญหาคอร์รัปชันนะครับมีอันหนึ่งเนี่ยที่จะปปช.จะต้องปฏิรูปในเรื่องของการให้พลังสาธารณะเนี่ยเข้ามาช่วยตรวจสอบข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะเป็นการใช้พลังจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาเสริมความแข็งแรงของปปช.นะครับประเด็นที่3คือปัญหาเรื่องการนำนะปัญหาเรื่องการนำในองค์กรปปช.อย่างที่ผมเรียนเนี่ยเหมือนกับพีระมิดหรือเหมือนสามเหลี่ยมเนี่ยตัวปปช.9คนเนี่ยก็เหมือนอยู่ที่ยอดของสามเหลี่ยมนะครับอยู่ที่ยอดของสามเหลี่ยมการสร้างภาวะการนำเนี่ยในองค์กร9คนที่มาหลักแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญต้องใช้ความพยายามนะฮะเป็นหน้าที่ของทั้ง9ท่านนะต้องช่วยผมคิดนะครับคนสุดเนี่ย9คนเนี่ยคือกรรมการปปช.
ป็นผู้กำหนดนโยบายกำกับนโยบายแต่คนที่นำนโยบายไปสู่การบริหารจัดการและไปปฏิบัตินั้นเนี่ยคือเลขาธิการปัจจุบันกระบวนการสรรหาแต่งตั้งเลขาธิการปปช.เนี่ยค่อนข้างจะแคบมาเรื่องที่4นะครับเรื่องที่4คือความเสี่ยงและโอกาสของการมีปปช.จังหวัดนะฮะหรือปปช.เนี่ยนะครับผมเรียนงี้นะฮะค่าตอบแทนของกรรมการปปช.เนี่ยฮะหรือปปช.จังหวัดเนี่ยนะฮะสูงนะครับตัวกรรมการปปช.เนี่ยจะประมาณ 40,000 ประมาณ 47,000 ประมาณนั้นนะฮะ 40,000 กว่านะครับแล้วก็ตัวประธานเนี่ย 50,000 กว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้สิ่งที่ได้เนี่ยก็คือว่าจะได้คนที่อยากเป็นข้อเสนอของเราเนี่ยข้อนี้เราจริงเสนอว่าต้องใส่ใจปปช.ให้มากเป็นพิเศษนะให้มากเป็นพิเศษนะครับประการแรกเนี่ยต้องทำให้กระบวนการสรรหาปปช.เนี่ยเป็นเรื่องสาธารณะที่ผมขอใช้คำว่าคลึกโครงเมื่อได้ปปช.จังหวัดขึ้นมา 3-5 คนต่อจังหวัดแล้วเนี่ยการปฐมนิเทศเนี่ยต้องทำอย่างตรงไปตรงมาอย่างเกรงใจอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ผมอยากเรียนว่าคณะทำงานของเราเนี่ยขอเจาะประเด็นแรกเนี่ยคือการปฏิรูปสำนักงานปปช.นะครับซึ่งหมายถึงทั้งตัวกรรมการปปช.และตัวองค์กรนำและก็ตัวองค์ภาพยพทั้งหมดรวมทั้งเครือข่ายปปช.จังหวัดนะที่จะเกิดขึ้นที่จะต้องทำงานกับภาคประชาชนตรงนี้เนี่ยเป็นข้อเสนอใน4ประเด็นปัญหา4ข้อเสนอในเชิงการปฏิรูปนะครับจันทรัตน์จะได้เสริมในเรื่องของอื่นๆและเป็นรูปธรรมมากขึ้นถ้าจะสังเกตที่ผ่านมาก่อนหน้าที่จะมีปปช.การตรวจสอบป้องกันปราบปรามการทุจริตจะอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งจะมีพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศมีหน่วยงานมีองค์กรที่รับผิดชอบทั่วประเทศแต่พอเรารวมเรื่องของกรณีการทุจริตมาไว้ที่ปปช.กลับมาเหลือที่หน่วยงานเดียวทั้งประเทศนะมันก็เกิดปัญหานี้ขึ้นมาว่าแต่ละท่านก็มีสถานะเท่าเทียมกันหมดและไม่มีการตรวจสอบกันเองไม่สามารถตรวจสอบกันเองได้นะครับในอนาคตเห็นปัญหาตรงนี้แล้วปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรออกแบบองค์กรให้มันสอดคล้องกับลักษณะของงานบอร์ดมีหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบหรือออกกำหนดนโยบายนะฮะให้ตัวสำนักงานเป็นคนดำเนินการก็น่าจะเป็นทางที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมค่อนข้างเป็นจุดอ่อนของปปช.เมื่อกี้นี้ที่พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของนักการเงินนะครับในรัฐธรรมนูญมาตรา259เนี่ยจะมีเงื่อนไขอยู่อันนึงที่กำหนดให้นักการเงินและเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นะของตนนะฮะที่ณปีที่ตัวเองยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยต่อปปช.ด้วยงานตรงนี้เองเนี่ยครับที่ว่าปปช.เนี่ยนอกเหนือจากว่ายังตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินที่เป็นภาระอย่างใหญ่หลวงเนี่ยไม่หมดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำงานต่อเนื่องตรงนี้ด้วยไม่มีการตรวจสอบเปรียบเทียบระหว่างรายได้กับทรัพย์สินของผู้ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะครับว่ามีรายได้มันสัมพันธ์กับทรัพย์สินที่ตัวเองแสดงหรือไม่ผมยกตัวอย่างสักคดีเดียวนะฮะเป็นคดีเกี่ยวข้องกับกองมรดกของอดีตนายกรัฐมนตรีนะจอมพลสฤษดิ์ธนารักษ์เนี่ยนะครับสมัยที่ท่านหมดอำนาจไปเนี่ยท่านถูกตรวจสอบทรัพย์สินและถูกยึดทรัพย์ประมาณ450ล้านนะครับนอกเหนือจากการถูกยึดทรัพย์แล้วเนี่ยกรมสรรพากรก็ได้เข้าไปตรวจสอบภาษีของท่านนะครับซึ่งปรากฏว่าทรัพย์สินของท่านกองมรดกของท่าน4-500 ล้านเนี่ยนะครับเขาเข้าไปตรวจสอบไอ้แบบแสดงเงินได้พึงประเมินนะครับในช่วงปี2502ถึง2505นะครับเฉพาะรายได้ช่วงที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีอยู่ไม่เกิน5ล้านบาทแต่ท่านมีทรัพย์สินถึง4-500 ล้านบาทนะครับสรรพากรก็ตรวจสอบตัวนี้เป็นตัวแบบของคดีความที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้กับนักการเมืองในปัจจุบันโดยที่ทำให้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ปปช.เนี่ยนะครับมีการดำเนินการตรวจสอบเปรียบเทียบรายได้กับทรัพย์สินเมื่อนักการเมืองที่ถูกตรวจสอบภาษีในลักษณะอย่างนี้นะครับจากบัญชีทรัพย์สินหนี้สินที่แสดงอยู่แล้วณวันนี้เนี่ยปรากฏว่าคนเหล่านี้เนี่ยหายไปจากวงการเมืองเลยครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าปปช.ดำเนินการในเรื่องตรงนี้อย่างเข้มข้นนะฮะมันจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ผู้ที่
ได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สามารถชี้แจงได้เนี่ยไม่มีใครที่จะกล้าเข้ามาเล่นการเมืองตรงนี้เป็นปัญหาที่ปปช.ที่เราเสนอว่าควรมีการปฏิรูปในส่วนโครงสร้างและในส่วนของการทำงานในการปฏิบัตินะครับผมขออนุญาตเสริมสักสองเรื่องแค่นี้ก่อนครับฟังที่คุณหมอคนเดชนำเสนอผลสรุปของคณะทำงานนะครับเฉพาะประเด็นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปปปช.นะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากในปัจจุบันเพราะว่าถ้าเราได้มีโอกาสไปทำงานร่วมกับปปช.หรือไปฟังบุคลากรฟังคณะกรรมการปปช.พูดคุยกันเนี่ยเราก็จะได้ยินข้อมูลบางอย่างที่ทำให้เห็นว่าในกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทยเนี่ยมันยังไร้อนาคตอยู่มากนะครับคณะกรรมการปปช.เนี่ยกรรมการแต่ละท่านเนี่ยจะมีคดีติดตัวเป็น10คดีนะครับแล้วถ้าเราไปดูงบประมาณในการดำเนินการนะครับงบประมาณดำเนินการทางด้านการป้องกันคอร์รัปชันของปปช.ในปีปัจจุบันเนี่ยได้อยู่ประมาณ9ล้านบาทงบทางด้านปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในปีปัจจุบันเนี่ยได้อยู่ประมาณ6ล้านบาทนะครับงบประมาณโดยรวมของปปช.ส่วนใหญ่นะครับเกือบทั้งหมดเนี่ยมันถูกใช้ไปกับงบประจำพวกงบค่าจ้างต่างๆงบเบี้ยประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันปปช.ได้งบประมาณอยู่ประมาณ 1,200 ล้านบาทต่อปีซึ่งอันนี้น้อยมากประมาณกันว่าปปช.เนี่ยคุณจะต้องได้รับงบประมาณจากรัฐบาลอย่างน้อยถึง 2,000 ล้านบาทถึงจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับหนึ่งทีนี้เราลองมาดูนะครับจากเอกสารสรุปนะครับเป็นการสรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่1จะได้ข้อสรุปที่สำคัญอย่างนี้นะครับลองฟังดูว่าอันที่1 นะครับสำนักงานปปช.พบว่าแม้จะมีความก้าวหน้าและมีผลสำเร็จในเชิงกระบวนการทำให้เกิดโครงการจำนวนมากนะครับแต่ผลการขับเคลื่อนนะครับถึงแม้จะเกิดกระบวนการเกิดเครือข่ายจำนวนมากนะครับแต่ไม่ทำให้เกิดจิตสำนึกเท่าที่ควรนั่นแปลว่านะครับคือถ้าอะไรก็จะบอกอธิบายว่าคือมันมีโครงการเนี่ยไปประชุมนอกไปทำนี่ทำนี่แต่มันไม่มีผลที่ประชาชนได้รับรู้เกิดความเข้าใจเกิดจิตสำนึกที่จะร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันข้าราชการนักการเมืองเกิดจิตสำนึกเกิดความเข้าใจที่จะช่วยกันป้องกันคอร์รัปชันและตัวเองไม่กระทำในสิ่งที่ชั่วร้ายข้อที่สองเขาเขียนว่าขาดระบบการจัดการสู่แผนปฏิบัติการอย่างมีบูรณาการและมุ่งผลสำเร็จนะครับขณะเดียวกันการทำงานของปปช.มีแรงเสียดทานจากภาคการเมืองและภาคราชการทำให้เป็นอุปสรรคอย่างมากในการดำเนินการข้อนี้มี2ส่วนส่วนหนึ่งนะครับก็คือการดำเนินงานของปปช.เนี่ยไม่มีลักษณะที่บูรณาการคือการทำงานร่วมกันนะครับการทำยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับขาดการติดตามความก้าวหน้านะครับและก็ไม่มีการรายงานเรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนื่องให้กับทุกภาคส่วนครับภาคการเมืองขาดความจริงใจที่จะสนับสนุนในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันถ้านักการเมืองไม่สนใจแล้วนะครับเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยภาคการเมืองผู้มีอำนาจในรัฐบาลยังไม่ให้การสนับสนุนในการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับอันนี้ปปช.เป็นผู้พูดนะครับทางภาครัฐเนี่ยก็ยังกักไว้อีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าถ้าจะเปิดเผยเนี่ยเปิดเผยเฉพาะในเรื่องของการก่อสร้างแต่ตามกฎหมายปปช.ที่เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยระบุว่าต้องเปิดเผยทุกๆเรื่องนะครับจนเรื่องนี้ปปช.นำไปเสนอนำไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการวินิจฉัยเป็นครั้งแรกที่ปปช.เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยขอบเขตของอำนาจที่ขัดแย้งกันอยู่นะครับของหน่วยงานหลักทั้งสองนะครับในส่วนราชการนะครับมีปัญหากับความใส่ใจและตั้งใจในการปฏิบัติในการปฏิบัติราชการนะครับหน่วยงานราชการทั้งหมด 8,180 หน่วยงานนะครับมีเพียงแค่ 3,876 หน่วยงานไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่ทำแผนป้องกันคอร์รัปชันตามกฎหมายในข้อสุดท้ายนะครับปปช.เขียนว่าควรสนับสนุนกลไกการป้องกันการทุจริตนะครับในที่ภาคเอกชนได้ร่วมกันสร้างขึ้นอย่างจริงจัง
เพราะว่าในปัจจุบันภาคเอกชนมีการร่วมมือการทำหลายอย่างนะครับเช่นต่อต้านคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับถ้าจะอาศัยกำลังแต่ภาคประชาสังคมอาศัยกำลังแต่ภาคสื่อมวลชนอาศัยกำลังแต่ภาคศาสนานะครับเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นผมเสนอว่าผมเห็นด้วยว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าเรามีปปช.อยู่นะครับแต่เราจะทำยังไงนะครับให้ปปช.เนี่ยสามารถทำงานของตัวเองได้ไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพไปในทิศทางที่เกิดผลประโยชน์กับประเทศชาติเกิดผลประโยชน์กับสังคมได้มากที่สุดเราจะปฏิรูปปปช.ได้ยังไงบ้างนะครับระดับหนึ่งคือการปฏิรูปโครงสร้างของปปช.อีกระดับหนึ่งก็คือปรับปรุงเรื่องของอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของปปช.นะครับผมขอสรุปว่าการปฏิรูปปปช.จะเกิดขึ้นได้นะครับหนึ่งก็คือว่าเราต้องไม่ยอมให้นักการเมืองและข้าราชการที่ทุจริตเนี่ยปฏิเสธกฎหมายหรือปฏิเสธแนวทางที่เขาต้องทำตามบทบาทอำนาจหน้าที่และกฎหมายของปปช.นะครับพวกเราจะต้องให้การสนับสนุนและสร้างแรงกดดันทางการเมืองนะครับที่ให้ข้าราชการและนักการเมืองเนี่ยต้องร่วมมือนะครับเราต้องช่วยกันเพื่อให้เขาร่วมมือนะครับสามก็คือต้องมีการตรวจสอบและกดดันปปช.เองกระทำต่อปปช.นะครับเวลาทำงานเนี่ยก็จะต้องมีหน่วยนะครับหรือมีบุคคลเข้าไปตรวจสอบว่าผลงานไปถึงไหนแล้วผลงานไปถึงให้เป้าหมายไปแล้วในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยผลงานไปถึงไหนแล้วนะครับภาคประชาชนเราเนี่ยก็จะต้องหาทางที่จะเข้าไปตรวจสอบได้กดดันการดำเนินงานพวกนี้นะครับสุดท้ายก็คือว่าช่วยกันคิดนะครับแล้วก็ชี้แนวหรือกดดันนะครับให้ปปช.ผู้บริหารของปปช.เนี่ยเข้าใจว่าทำยังไงจะเกิดการบูรณาการหรือการทำงานร่วมกันในองค์กรที่มีหน้าที่ในการต่อต้านคอร์รัปชันของภาครัฐเพราะฉะนั้นโดยรวมๆเนี่ยก็ขอเสนอความคิดในเรื่องการปฏิรูปตรงนี้ครับขอบคุณอาจารย์มานะครับสิ่งที่อาจารย์มานะพูดมาเนี่ยผมอยากจะสะท้อนให้เห็นว่ามันจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่ผมพูดว่าปปช.เนี่ยต้องรีแบรนดิ้งตัวองค์กรที่ผมบอกว่าต้องรีแบรนด์เนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมามันจะไม่ใช่สไตล์แบบนี้ไงฮะพอออกอะไรมาแล้วก็ต้องพินอกพิเทาไปขอให้เขาทำไงซึ่งผิดอ่ะผิดหน้าที่ฮะเขาออกแบบมาเพื่อให้คุณเป็นองค์กรตรวจสอบอิสระมันศักดิ์ศรีมันอย่างนี้นะฮะใช่ไหมฮะซึ่งกรณีของท่านอาจารย์มณัฐพูดมาเนี่ยนะในเรื่องของเรื่องของการในปรับปรุงในเรื่องของการเปิดเผยเรื่องของข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตรงนี้เนี่ยเราจะพูดรายละเอียดจับในเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเฉพาะนะฮะเพราะถือเป็นเรื่องหนึ่งในเจ็ดเรื่องที่สำคัญนะที่อาจารย์มานักพูดเนี่ยนะจะขยายความอยู่ในคราวต่อไปที่อาจารย์คุณนักพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องภาษีมาตรการทางภาษีอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเจ็ดเรื่องที่สำคัญซึ่งคราวหน้าจะขอเรื่องนี้อาจารย์มานักจะมีอะไรเสริมปัญหาของประเทศไทยที่มันต่างจากประเทศอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงเกาหลีหรือว่าแถบตะวันตกก็แล้วแต่ที่มันออกแบบองค์กรตรวจสอบค่อนข้างยากมากเพราะว่าการทุจริตคอร์รัปชันของเรามันอยู่ในระดับนักการเมืองอยู่ในระดับนโยบายแต่ที่อื่นเขาไม่ได้อยู่ในระดับนั้นของเราตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาเนี่ยระดับนักการเมืองเราไม่ได้อยู่ในระดับที่เราจะไว้วางใจที่จะเป็นคนกำกับหน่วยงานตรวจสอบเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะนักวิชาการในขณะนั้นหรือว่าสสร.ในขณะนั้นก็เลยต้องไปออกแบบองค์กรอิสระปปช.นี่ให้แยกขาดออกมาจากฝ่ายบริหารเลยมันก็จะเกิดปัญหาที่ตามมาอย่างที่เราพวกเรานำเสนอครับทั้งในเรื่องของไอ้กฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่ปปช.กำหนดเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองเหมือนกับว่าต้องไปขอร้องให้หน่วยงานอื่นทำอย่างเงี้ยซึ่งมันผิดหลักการนะหรือว่าการสนับสนุนในด้านงบประมาณต่างๆเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบกลายเป็นตั้งป้อมกับปปช.ไม่สนับสนุนอย่างเดียวยังไม่พอตั้งป้อมเป็นฝ่ายตรงข้ามเลยณวันนี้จะเห็นชัดเจนนะอยากจะขอเชิญคณะทำงานเราท่านหนึ่งคือคุณต่อพัฒน์นะฮะต่อพัฒน์จุลนาถซึ่งเป็นนักศึกษาหนุ่มนะปริญญาเอกที่เบอร์มิงแฮมใช่ไหมฮะเกินบินนะฮะแล้วก็มาแอดเทนงานอยู่ที่ปปช.แล้วก็มาร่วมกับคณะของเรานะครับอย่างใกล้ชิดกับการทำงานกับบุคลากรในระดับปฏิบัติ
แล้วก็มองเห็นอะไรต่างๆอาจจะมีเรื่องที่จะสะท้อนเพิ่มเติมหรือว่าสักถามเชิญคุณตอบครับถึงเราจะไปปฏิรูปภายในของปปช.แล้วเนี่ยปัญหาดินพอกหูก็คงไม่ได้หายไปง่ายๆเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคดีก็ต้องเข้ามาใหม่เรื่อยๆถ้าไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นตอมันแล้วที่ทางคณะทำงานเนี่ยเสนอเราไปว่าน่าจะควรกระจายให้มีอนุกรรมการสุดท้ายแล้วก็จะเกิดปัญหาทางสังคมกลับมาว่าแล้วจะเชื่อคณะอนุกรรมการเหล่านี้ได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นปัญหาการแก้ไขจริงๆแล้วเนี่ยก็คือต้องกลับไปที่ปัญหาต้นตอนะครับอย่างที่อาจารย์อนุรักษ์ได้แนะนำมาว่าเป็นต้องไปแก้ที่ว่ามันเริ่มต้นอย่างไรเลยแก้ปัญหาที่โดยมาตรการภาษีที่เป็นมาตรการที่น่าสนใจมากที่สิ่งมันสามารถทำได้เลยเพราะว่าอยู่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำคนที่มีความรู้เรื่องการคอร์รัปชันมากจริงๆก็คือปปช.เองในศูนย์วิจัยในคณะกรรมการต่างๆที่จะผลิตออกมาเป็นนโยบายต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ครับจากที่ประชุมนะครับก็ท่านใดจะคอมเมนต์หรือว่าผมชื่อโชติชัยนะครับผมมีความคิดเห็นว่าปปช.เนี่ยวันแรกที่ผมไปที่ออฟฟิศใหม่ใหญ่โตมากเฮ้ยปปช.นี่ดีอิ่มเยอะมากนะคุณสร้างดีอ่ะแต่คุณทำงานไม่มีประสิทธิภาพเลยแต่นี่ไม่เป็นไรเนื่องจากคุณเอกคนนี้เองผมก็เสนอว่าปปช.ควรจะพัฒนาอย่างไรเสนอแรกด้วยว่าคุณต้องพัฒนาอย่างที่อาจารย์พูดเด็ดมากคุณต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานทำไมไม่เหลือต้อง7,000 กว่าคดีเพราะคุณเอาเงินงบประมาณไปทำอะไรปีต่อปีคุณทำงานใช้ไม่ได้ผลก็ถือว่าคุณใช้ไม่ได้ผลคุณน่าจะละอายใจตัวเองดาวคือสั่งผมจึงมาให้กำลังใจท่านครับโอกาสหน้าประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางและให้คนได้มาสื่อมวลชนให้มาเพราะมีประโยชน์เพราะประเทศใดก็ตามถ้าหมดการเรื่องโกงกินเขาชักแล้วเจริญในอาเซียนปรากฏว่ามีสิงคโปร์ได้รับความนิยมอันดับต้นๆผมเลยมากราบเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าอยากให้ท่านเนี่ยได้มีการนัดพบรวมตัวกันเพื่อที่ไปพบกับปปช.โดยตรงได้หรือไม่นะครับท่านพูดวันนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหูเขาหรือไม่ครับที่ท่านพูดมาทั้งหมดเห็นด้วยแล้วแต่อุปสรรคมันอยู่ที่ปปช.ครับ9 คนโครงสร้างอำนาจที่มาวาระผมอยากให้ท่านได้สอนเขาบอกเขาหน่อยว่าปปช.ต้องเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ตรวจสอบหาข้อมูลว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงมีวิธีโกงอย่างไรผมก็เลยให้กำลังใจท่านรวมทั้งดำเนินการประชาชนพร้อมจะให้กำลังใจท่านเดินหน้าปุ๊บเข้าหาปปช.9คนนี้ให้ได้ครับผมจะไปด้วยคนสวัสดีครับผมยังไงก็ตามก็ต้องให้ความยุติธรรมกับปปช.ด้วยนะฮะที่บอกว่าปปช.ทำงานไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยคือถ้าใครก็ตามเนี่ยที่ได้รับภารกิจงานในลักษณะนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่างานมันก็ต้องออกมาในลักษณะนี้เช่นเดียวกันคดีที่มันออกมาเยอะในขณะนี้ถ้าไม่มีการไปแก้ไขที่ต้นตอเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันปปช.ก็ไม่ได้แน่นิ่งในการที่จะไม่ทำงานเลยนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่จะพูดคุยผ่านสื่อมวลชนไปถึงสังคมนะครับคราวหน้าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นมาตรการเรียกว่าชี้เป็นชี้ตายจะเป็นเรื่องของมาตรการในเรื่องของภาษีนะซึ่งเป็นการเสนอมาตรการใหม่นะฮะไม่เคยมีมาก่อนแต่จริงๆไม่คือปปช.เองมันยังไม่ได้ใช้เครื่องมือนี้นะฮะแต่เราเสนอว่าจะต้องใช้เครื่องมือนี้อย่างจริงจังขอบคุณท่านผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้วิจารณ์ที่ให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับก็พบกันใหม่วันที่28 มกราคมในตอนบ่ายแบบนี้นะครับจะเป็นเรื่องสำคัญขอให้ติดตามครับ